because in the morning, like today we are fully booked on last Thursday. That's yeah, it. I was like happy for them. เขาต้องจิ้มกับพริกหม่าล่าค่ะทุกคนเผ็ดไหมเป็นเนี้ยค่ะข้าวทอดวันนี้ you have two different เราได้น้ำจิ้มหม่าล่านะคะหม่าล่าเขาจะมีให้เผ็ดตั้งแต่ระดับที่หนึ่งระดับกลางแล้วก็เผ็ดไฮเอ็นขึ้นไปน้ำจิ้มเขาก็คือเขาเพิ่มตังค์50บาทนะคะเขามีหลากหลายให้เลือกมากเลยผักแล้วก็เนื้อหมูอะไรเขาก็คือสดค่ะทุกคนร้านก็มาง่ายอยู่ติดรถไฟฟ้าอยู่ติดกับทางเชื่อมรถไฟฟ้าค่ะก็อร่อยนะคะทุกคนมันกรอบๆจานบอร์เรก Thank you กินไปเถอะไม่ห่วงหรอกว่าจะกินไม่ทันอ่ะดูสิหยิบส่งเนี่ยก็ให้อาหารหมูโอ้เพื่อนรักมีแต่คนรักคือเคลอมากอิ่มแล้วค่ะทุกคนดูหม้อโล่งแล้วค่ะเริ่มเคลียร์แล้ว
ของแดนคือเกลอสุดเดือนหน้าเขาจะเปิดที่สาขาห้วยขวางนะคะทุกคนไม่รู้อยู่ตรงไหนเซิร์ชหาดูแล้วเขาก็จะลด 20% ด้วยเด็ดไปผลไม้ฟรีนะคะทุกคนล้างปากด้วยผลไม้ค่ะหมูทอดสวรรค์ Yeah we can finish yeah yeah you sure let me try first เดี๋ยวลองนะคะหมูสวรรค์ลองเต็มเลยแหละอร่อยอร่อยนะ you can finish right no พริกหม่าล่าเอานี่ไปให้เขาด้วยก็ได้เดี๋ยวแนนจะกินให้ดูนะคะทุกคนว่าพริกหม่าล่าเขามันเผ็ดไหมมันนี่อันนี้ข้าวทอดค่ะทุกคนข้าวทอดเขาจิ้มแบบจิ้มซิจิ้มซิ Can you break it in half? Wow, it's hot actually. Oh, it's hot. น้ำจิ้มมันเป็นรสชาติยังไง This is my first time having this. Really? ครั้งแรกนะคะที่ได้กินข้าวทอดของชาวจีนมันเป็นเนี้ยค่ะข้าวทอดฮะเป็นน้ำอ้อยน้ำจิ้มเป็นน้ำอ้อยลง BTS อโศกนะคะทุกคนให้ออกประตู5นะคะแล้วก็เดินตรงไปเลยค่ะเนี่ยค่ะทุกคนให้เราเดินมาที่ห้างโรบินสันนะคะจะเห็นตรงนั้นฝั่งตรงนี้จะเป็นชาร์ตันค่ะเดี๋ยวเราลงตรงนี้เลยก็ได้ค่ะสะพานที่จะลงห้างโรบินสันนะคะตรงโรงแรมเวสทินค่ะทุกคนแล้วเราก็เดินไปค่ะร้านจะอยู่ข้างๆโรบินสันตรงนั้นค่ะนี่ค่ะให้เราเดินมาลงตรงห้างโรบินสันก็ได้นะคะแล้วค่อยออกนั่นค่ะทุกคนร้านเขาจะไม่มีประตูที่ติดกับถนนสุขุมวิทนะคะนี่คือเส้นถนนสุขุมวิทค่ะทุกคนเราต้องเดินเข้าซอยสุขุมวิท17ค่ะจะอยู่ซ้ายมือจะขึ้นลิฟต์หรือว่าบันไดขึ้นไปก็ได้ค่ะข้างบนตรงนี้ก็คือเป็นร้านเลยค่ะทุกคน